รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราจะไม่ยุ่งอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเขามีแป้งอยู่นะค่ะพอไม่ยุ่งอะไรแบบนี้หยิบขึ้นมาทีเดียวก็ไม่เลยนี่เป็นรุ่นแรกของเรามันยังไม่ผ่านมาอีกหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3 โมงตรงทางเวิร์กพอยท์ช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำนั่นเองครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารที่มีวัตถุดิบ1อย่างครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำ1เมนูนานาเท็ดดี้อีก1เมนูอ้าวไม่มีแบบคำสร้อยเหรอแต่จะบอกว่ามั่นใจได้เลยว่าอร่อยคูณ2เพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องอร่อยเท็ดดี้นานาก็ต้องอร่อยเหมือนกันครับผมบอกว่าต้องอร่อยไม่กดดันยังไงก็ไม่รู้ไม่กดดันเราคือเราหลับตาเราก็ทำได้แล้วอร่อยงั้นหลับตาทำนะเราอร่อยแต่คนดูไม่รู้มาดูกันดีกว่านะครับว่าโจทย์ของวันนี้จะเป็นอะไรฮะได้ค่ะเรามาดูกันนะครับจะถูกใจคุณผู้ชมแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่านะครับโอ้โหขิงแก่ตายของดีนะครับเพื่อสุขภาพแต่จะทำอะไรรับประทานกับเจ้าขิงแก่นี่คงต้องขอเวลาคิดสักครู่นะครับพื้นเพน่ะเนี้ยเฮ้ยเราชอบมากนะจริงเหรอเราชอบกินน้ำขิงเพราะเรารู้สึกว่ามันทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่ว่าผมผ้าห่มใส่เสื้อหนาวไหมถ้าเอามาทำกับข้าวอ่ะพูดตรงๆนะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยชอบเนาะเพราะไม่สบตาแล้วเดี๋ยวนี้เล่นมุกคุณปล่อยผ่านความทรงจำอ่ะมันไปถึงไก่ผัดขิงทุกครั้งเลยอ่ะอะไรเนี่ยแบบไก่ผัดขิงที่มีเต้าเจี้ยวแล้วก็มีแบบเห็ดหูหนูอย่างเงี้ยเป็นเมนูที่เรารู้สึกว่าคือเห็นขิงนี่จริงๆแล้วทำได้ทุกอย่างใช่ก็เลยไม่อยากจะขิงจะเป็นอะไรที่จะเล่นจะเป็นอาหารก็ได้จะเป็นขนมก็ได้นะใช่จริงวันนี้อยากจะโชว์เลยว่าเมนูเป็นแบบขิงแบบนี้จะทำอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยอ่ะเมื่อกี้ที่เราพูดไปว่าภาพจำของเรากับไก่ผัดขิงไม่ดีครับวันนี้เราจะมาทำไก่ผัดขิงแต่เป็นไก่ผัดขิงเวอร์ชันที่จะทำให้คุณที่ไม่กินไก่ผัดขิงธรรมดาเปลี่ยนใจนั่นเลยครับนั่นคือเมนูอะไรครับไก่ผัดขิงกรอบค่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมคะอาหารประเภทต้มดีกว่าทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ควรกินอาหารต้มมากกว่าทอดนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำมันเทศต้มขิงค่ะคุณผู้ชมช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดมาฝากนะครับแต่ไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดานะใครจะคิดว่าไก่ทอดกับเขียวหวานน้ำมันเข้ากันกับเมนูไก่ป๊อปเขียวหวานวิธีทำใส่หอมแดงลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมไทยคั่วกะปิรากผักชีซอยพริกไทยเม็ดพริกชี้ฟ้าเขียวพริกขี้หนูเขียวตะไคร้ซอยข่าซอยผิวมะกรูดลูกผักชียี่หร่าลูกจันทร์ผักชีซอยและน้ำปั่นส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นพริกแกงเขียวหวานใส่กะทิลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานที่เตรียมไว้75กรัมและสะโพกไก่เคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยกาโกกิลงในภาชนะนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะนำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ป๊อปเขียวหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยโหระพากรอบและพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ป๊อปเขียวหวานสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองตัดสินใจแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำมันเทศต้มขิงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคุยกันแต่ก่อนอื่นขอตั้งน้ำไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมคะอาหารประเภทต้มดีกว่าทอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ควรกินอาหารต้มมากกว่าทอดนะครับมันเทศก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีไม่กระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนกำเริบนะคุณผู้ชมส่วนขิงอ่ะแน่นอนที่สุดขิงนี่บรรเทาอาการอาเจียนขิงช่วยขับลมแล้วก็ระบายอาการแน่นในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะครับกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วมันก็ดีอาหารประเภทต้มก็ดีดีขิงก็ดีขนาดนี้ลงมือเลยครับเจ้ามันเทศเนี่ยเวลาซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้ล้างให้สะอาดใช้แปรงสีฟันหรืออะไรก็ได้ให้ขี้ดินนี่หมดซะก่อนนะคุณผู้ชมและเมื่อคุณผู้ชมปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยวิธีการของเราเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเฉาะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องไปหั่นนะคุณผู้ชมนะชิ้นพยายามให้มันใกล้ๆกันเพราะถ้าคุณผู้ชมทำชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างมันก็จะสุกไม่เท่าเทียมกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่เจ้ามันนี้ลงไปก่อนเลยพอใส่มันเสร็จขิงแก่ที่ดีต่อสุขภาพจะเป็นคนบอกว่าต้องใส่เยอะๆใบเตยสักนิดหนึ่งเพิ่มกลิ่นสูตรของเราเราใช้เป็นน้ำตาลใส่แดงแต่ยังไม่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันเทศเริ่มสุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลรอแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมพอเวลามันเริ่มน้ำเดือดแบบนี้หรี่ไฟลงเป็นไฟกลางไม่แนะนำให้คุณผู้ชมต้มในน้ำที่เดือดพล่านมากเป็นเวลานานน้ำแกงเวลาเราซดสีมันจะขุ่นๆเราต้องการแบบใสๆคุณผู้ชมเอาละเห็นไหมพอเป็นแบบนี้เราก็ใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปอู้ตายกลิ่นขิงกับใบเตยใส่ไม่ต้องเยอะมากคุณผู้ชมเนี่ยนิดหน่อยพอเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเทศเนี่ยก็จะมีความหวานตามธรรมชาติของเขาและเป็นหวานที่เรารับประทานแล้วเราสนิทใจดีต่อระบบกระเพาะอาหารย่อยง่ายอ่ะอีกสักครู่หนึ่งเอาล่ะคุณผู้ชมมันเทศของเราสุกแล้วจะดูได้อย่างไรว่าสุกก็ตักขึ้นมา1ชิ้นใช้ช้อนกดพอกดเสร็จปุ๊บมันขาดเป็น2ชิ้นแสดงว่าสุกแล้วคุณผู้ชมและในระหว่างที่เราตักขึ้นมายังคงร้อนละอุอยู่มันเทศก็จะมีความนุ่มมากขึ้นนะครับเอาละเราปิดเตาปึ๊บตักใส่ถ้วยโอ้โหกลิ่นหอมของขิงนะคุณผู้ชมกับใบเตยเนี่ยเข้ากันมากทีเดียวคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเทศต้มขิงดีต่อสุขภาพจริงๆครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เป็นคนเข้าใจนะครับใครก็ตามที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเข้าใจจริงๆเพราะว่าทรมานจากอาการจุกเสียดแล้วก็แน่นคุณผู้ชมรับประทานอาหารก็ไม่อร่อยบางคนถึงขั้นอาเจียนนะคุณผู้ชมกินก็กินไม่ค่อยจะลงเป็นเพราะลำไส้เนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งคุณเป็นคนไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารผสมกับการทำงานทุกวันทุกวันทำให้คุณเกิดความเครียดอาจารย์ขอแนะนำคุณผู้ชมครับฮาชิ GRD ตัวนี้เพราะว่ามีสารสกัดจากขิงสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆอาจารย์รับประทานก่อนอาหารนะคุณผู้ชมครับซองเป็นแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมรับประทานก่อนอาหารลองสิครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษฮาชิ GRD 5กล่องแบบนี้จากปกติ 7,450 บาทคุณผู้ชมวันนี้พิเศษมาก5กล่องราคาเพียง 3,350 บาทเท่านั้นนะครับและยังแถมฟรีฮาชิ GRD อีก5ซองส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับคุณผู้ชมครับฮาชิ GRD 5กล่องจากปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษนะครับ
5กล่องเพียง 3,350 บาทเท่านั้นนะครับและยังแถมฟรีนะครับให้ฮาชิ GRD แบบนี้ให้อีก5ซองส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่021131414 021131414หรือที่ LINE @hachilab และตอนนี้นานากับเท็ดดี้ก็เตรียมเมนูไว้แล้วจะน่ารับประทานขนาดไหนช่วงหน้าครับโอเคเราจะไม่ยุ่งอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเขามีแป้งอยู่นะพอไม่ยุ่งอะไรแบบนี้หยิบขึ้นมาทีเดียวก็ไม่เลยนี่เป็นรุ่นก็อย่างนี้แหละเรามันยังไม่ผ่านมาอีกหรอเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์ทเทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ไก่ผัดขิงกรอบนะครับยังไงครับเนี่ยขิงกรอบก็เอาขิงมาซอยแล้วก็ถ้าอยากให้ทอดง่ายขึ้นก็ไปคลุกแป้งก่อนนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ทอดโอเคปกติไก่ผัดขิงเนี่ยก็คือไม่มีการเอาไปทอดก่อนเลยมันเหมือนปัจจุบันมันจะมีไก่ผัดขิง2สูตรเนาะเท่าที่เราเห็นสูตรนึงคือผัดแฉะๆที่เราบอกที่ใส่เต้าเจี้ยวกับอีกสูตรนึงตอนนี้ที่เราคิดว่าสำหรับเราเราชอบคือผัดหวานๆหน่อยแล้วก็ขิงแบบทอดจนแห้งอ่ะแล้วเอามาผัดเราจะทำแบบนั้นวันนี้คุณไปกินร้านไหนมาครับเนี่ย ช่วงนี้คุณชอบถามว่าเราไปกินอาหารร้านไหนเหมือนแบบโกรธที่ไม่ชวนหรือเปล่าหรือยังไงใช่ครับเดี๋ยวเราคุกขิงกับแป้งไปหน่อยนะเอาแล้วนะคือจริงๆเราทอดขิงก่อนด้วยน้ำมันก็จะมีกลิ่นหอมเพื่อร่อนแป้งออกมาจากขิงให้หมดขอโทษค่ะเท็ดดี้ขอโทษที่นานาไม่เตรียมตัวไม่ดูแลเท็ดดี้เลยมาสเตอร์ว่าของทอดต้องออกแรงตลอดใส่ตะแกรงไปนะคะจะได้ไม่มีแป้งส่วนเกินเยอะน้ำมันจะได้ไม่เสียเพราะเราจะใช้ทอดไก่ต่อแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแบบปรุงรสแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยเราจะเอาขิงของเราเนี่ยนะคะสะบัดสะบัดสะบัดแล้วก็เอาลงไปออกมีอันเดียวโอเคจะบอกว่าทำไมไม่ช่วยรอก่อนรอก่อนทุกคนโอเคทอดขิงจนกรอบไม่ได้คนนะแต่ให้กระจายนิดนึงขอบคุณค่ะโอเคเราจะไม่ยุ่งอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเขามีแป้งอยู่นะพอไม่ยุ่งอะไรแบบนี้หยิบขึ้นมาทีเดียวก็ไม่เลยนี่เป็นรุ่นได้อย่างนี้แหละ
เลยเรายังไม่ผ่านมาอีกเหรอนิดนึงระหว่างรอเขาทอดนะคะเราก็จะเอาไก่ของเราเนี่ยมาคลุกกับแป้งเนื้อไก่ส่วนไหนครับเนี่ยถ้าถามนานาชอบเป็นไก่ส่วนสะโพกนะเพราะติดหนังแล้วก็เนื้อนี่ค่อนข้างมีไขมันเยอะเวลาเอามาทอดแล้วมันก็ยังฉ่ำมากๆข้างในแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบทานเนื้ออกก็ได้เหมือนกันจริงๆนะผมไม่ชอบไก่ผัดขิงอยู่อย่างนึงเพราะร้านส่วนใหญ่เขาชอบเอาไก่ที่ติดกระดูกมันกินแล้วเหมือนแบบหงุดหงิดเออแต่ถ้าได้แบบนี้นะโอ้โหข้าวสวยหม้อนึงได้เลยว้าวพร้อมสู้เนี่ยแล้วเวลาคลุกนะถ้าเกิดเป็นส่วนติดหนังใช่ไหมคะเวลาหนังทอดกับกรอบเนี่ยเป็นส่วนที่บ้านเราแย่งกันเสมอเลยใช้คำว่าไม่แบ่งดีกว่าครับเพราะผมก็ย่างไม่ทันแล้วครับขิงทอดของเรานะฮะโอ้โหน่ากินมากเลยกรอบกรอบแบบนี้นี่ถึงว่าปลาเส้นนะครับเนี่ยเคี้ยวเข้าไปมีตกใจอ่ะแต่ว่าพอสุกแบบนี้เขาจะไม่ได้แบบว่าเผ็ดซาบซ่านใช่ไหมใช่มันจะไม่เผ็ดมากแต่มันยังมีกลิ่นหอมๆของขิงอยู่เมื่อกี้เต็มชามนะเหลือเท่านี้เองดูสิใช่ผมอาจจะวิทย์ไม่ขึ้นแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วทีนี้ไม่ได้ผิดเลยเก่งมากอย่าตกใจกับสีน้ำมันนะไม่เป็นไรจากนั้นนะคะน้ำมันร้อนๆนะคะใส่ไก่ลงไปทอดไม่ต้องคนอะไรเลยรอจนกระทั่งไก่เนี่ยนะคะเริ่มลอยนิดนึงแล้วค่อยๆคนนี่คุณสโลว์ป่ะครับไม่ค่ะทิ้งด้านที่เป็นหนังลงไปตั้งใจโอ้โหไก่ของเรากรอบน่าทานมากครับดูนะฮะคุณผู้ชมนี่น่ากินจริงโอ้โหกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ขออนุญาตวางกระดาษนะผมว่าเราหยุดแค่เท่านี้ไหมโรยเกลือไหมเดี๋ยวอร่อยไม่แพ้กันเราบอกแล้วไงว่าไก่ผัดขิงเนี่ยจะเปลี่ยนภาพจำคุณไปตลอดกาลอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องปรุงสักครู่แล้วเดี๋ยวมาคุกกิ้งกันเอาละครับขิงกรอบพร้อมแล้วไก่กรอบก็พร้อมแล้วเหลือแค่มาผัดขิงอันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยขิงที่ทอดแล้วก็จะมีรสที่จัดน้อยลงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีขิงแก่ที่แบบสับละเอียดเพิ่มให้มันรู้สึกสดมากขึ้นสมกับโจทย์ที่เป็นขิงในวันนี้แล้วเราก็จะปรุงรสทุกอย่างใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ซอสนะแล้วเราก็จะเอาทั้งขิงและไก่มาคลุกคลุกคลุกแล้วก็ตักเสิร์ฟโอ้ยแต่เหลือขิงกรอบให้เรานิดนึงนะโรยหน้าโรยหน้าเอาผักชีเหรอครับด้วยชอบผักชีอ่ะโรยหน้าใส่น้ำมันนานาใส่ขิงเลยนะไม่มีปัญหาเงียบเชียวเห็นไหมล่ะไม่มีปัญหาเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์จากเคนดี้เราสามารถใส่กระเทียมเพิ่มเข้าได้ใช่ไหมฮะได้ถ้าเกิดว่าคุณชอบคุณก็สามารถใส่ได้หรือถ้าอยากให้มันกรอบทุกอย่างคุณใส่เป็นกระเทียมเจียวก็ได้นะเอาไหมไม่ทำไม่ทันแล้วนี่คุณผู้ชมดูอยู่ที่บ้านสามารถเพิ่มได้ค่ะแอดออนแอดออนแล้วขิงที่เอามาทำนี่ขิงอ่อนขิงแก่นี่คือต้องดูยังไงครับขิงแก่สิทำไมฮะมันจัดก้อนจัดจ้านกว่าจัดจ้านกว่าโอเครสชาติถึงเครื่องแล้วเวลาปอกเปลือกขิงก็ใช้ช้อนปอกไม่ต้องใช้ที่ปอกใช้ช้อนขูดออกให้คุณดูจากคลิปไหนครับเนี่ยไม่ทำเองอโหสอนแต่เด็กผมเป็นเองนะเรื่องพวกนี้เราขอปรุงขิงตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมได้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไก่กับขิงนะไม่มีปัญหาโอเคน้ำตาลก่อนเลยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมผัดจนกระทั่งส่วนผสมร้อนเข้ากันนะอ่ะคือถ้าปกติเนี่ยเราก็เอาไก่ลงไปผัดเอาขิงไปผัดใส่เห็ดหูหนูใส่อะไรว่ากันไปปรุงรสไปเลยก็เสร็จอันนี้เราทอดทุกอย่างแล้วมาทำน้ำซอสอันนี้ใช่โอเคแล้วนะร้อนแล้วนะฟูมากแล้วครับฟูมากแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ขิงกับไก่ลงไปเลยนะปิดไฟไหมปิดได้เอาสิแต่ให้ดีก็สะบัดกระทะนะไม่สะบัดทำไมอ่ะเดี๋ยวหล่นของมันน่ากินอ่ะโอ้ไก่กรอบมากน่ากินมากโอ้ยขิงกรอบมากไข่ทอดครับตรงนี้เหลือนะเอาไว้สำหรับโรยหน้าอะไรบอกว่าเอา
ก็มันก็ขัดหูขัดตาขอโทษทีไม่สะบัดไม่สะบัดย้อนแย้งอ่ะเราอ่ะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับโอ้ยโทษโอ้จะต้องมีบ้างนะนักรบย่อมมีบาดแผลน่ากินมาก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 เฮ้ยโอ้โหเมนูนี้ไม่ธรรมดาจริงนะครับเนี่ยใครคิดนะครับเนี่ยแหมเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยว่าคิดเมนูปรึกษาผมบ้างนะโอ้ทัดดี้มันดูไม่ค่อยมีใบผักไงเลยแฮปปี้อ่ะโอเคใส่จานเสิร์ฟคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยใช่ไหมครับค่ะอ่ะอือหือเนี่ยดูสิถึงว่าเราไม่ต้องปรุงรสไก่ตอนทอดใช่ถูกไหมแต่นานาใช้เป็นแป้งทอดกรอบที่ปรุงรสแล้วนะก็จะได้แบบมีรสชาตินิดหน่อยในไก่ของเราแล้วดูขิงกรอบพอมันเจอแบบความหวานนะมันน่าจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคุณดูหนังไก่ซะก่อนนี่คือหนังไก่แบบเลดเจนเป็นการทอดของเด็กอ้วน2คนที่ชอบกินไก่ทอดที่สุดกินไก่ผัดขิงของเราเป็นมื้ออาหารรับรองว่าไล่ลมได้ดีไม่แพ้กับมันต้มขิงเลยนะนี่ไก่ผัดขิงกรอบค่ะไก่ผัดขิงกรอบเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานไก่ผัดขิงเลยลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูเพราะว่ารับรองค่ะสูตรนี้เนี่ยไก่กรอบขิงก็กรอบที่สำคัญเนี่ยมีรสหวานๆเค็มๆทานง่ายมากเลยล่ะครับผมนอกเหนือจากเมนูนี้นะครับถ้ามีขิงปุ๊บเนี่ยอันนี้ได้ทั้งอาหารหวานและอาหารคาวเลยเพราะมันเทศต้มขิงของอาจารย์ก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้นานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับค่ะวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะครับเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้คุณจะได้กลิ่นเนื้อที่โดนความร้อนแมสคุณมีปัญหาแล้วล่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กลิ่นจมูกคุณมีปัญหากลิ่นเนื้อหอมมากเลย น่ากินมากๆเลยนะฮะเลือกไม่ถูกเลยครับวันนี้อ่ะแหมเอ้ย